MacBook Air M1 ซื้อมาไว้โหลดการ์ดเมื่อพูดถึง Mac แล้วนะครับก็ลืมไปไม่ได้เลยนะครับว่า Mac เองเนี่ยเป็นแฟนบอยมากเลยสำหรับอุปกรณ์ของ Apple นะครับครั้งนี้นะครับ Mac ก็จะมาอันบ็อก MacBook Air M1 หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับอุปกรณ์ Apple Mac ก็เคยอันบ็อกมาบ้างแล้วก็คือ iMac Pro นะครับก่อนหน้านั้นยังไม่เคยทำคลิปมี MacBook Pro ด้วยเมื่อปี2016แล้วก็ iMac Pro ในปี2017นะฮะตัวนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันตัวด้านหลังถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆหน้านี้สำหรับในวันนี้นะครับ Mac ก็จะมาอันบ็อก MacBook Air M1 นะครับซึ่ง Mac เองเนี่ยจะซื้อมาไว้โหลดการ์ดซึ่งเวลา Mac เดินทางไปถ่ายทำที่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือน้ำหนักคือ Mac เองเนี่ยเป็นคนที่พกน้ำหนักของที่เอาไปถ่ายทำเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็ Mac ต้องการอุปกรณ์เล็กๆนะครับที่เราชอบสำหรับการใช้งานคือ Mac เองคล่องกับการใช้ Mac อยู่แล้วนะครับ Mac เองคล่องกับการใช้ Mac ฟังแล้วแลดูงงๆถนัดนะครับแล้วก็ทั้งโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็จะใช้ของ Apple หมดเลยนะครับเพื่อที่จะส่งงานทำงานกันง่ายนะครับในอุปกรณ์ที่เป็นค่ายเดียวกันสำหรับ M1 เนี่ย Mac ซื้อมาเพื่อที่จะพกพาไปในที่ต่างๆนะครับไปโหลดการ์ดไปทำงานนอกสถานที่ได้ครับเคลมกันว่าชิปใหม่เนี่ย M1 เนี่ยแรงมากนะครับแม็กก็เลยลองจัดสเปคมาดูในส่วนตัวนี้นะครับแม็กจัดสเปคมาที่ RAM 16GB นะครับเป็น GPU 8 core CPU 8 core RAM 16GB แล้วก็เพิ่ม SSD เป็น 1TB นะครับเผื่อไว้สำหรับแบ็กอัพงานเป็นบางส่วนด้วยแล้วก็ซื้อ Apple Care ปกติคือไม่จะซื้อ Apple Care รวมแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 63,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับวันนี้ Mac ได้มาแบบยังไม่แกะกล่องแล้วเดี๋ยวมาแกะกล่องพร้อมกันแล้วมาดูกันด้านในว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาของ MacBook Air M1 ไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้คือกล่องที่แพ็คมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นกล่องของ MacBook Air นะครับนี่อย่างนี้เลย MacBook Air อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันแม็กสั่งตัวนี้มาเป็นตัวสีดำนะครับเป็นอะไรวะรุ่นเดี๋ยวดูบินก่อนเป็นสเปซเกรย์นะครับเป็นสเปซเกรย์สีออกจะเข้มๆนิดหนึ่งมันก็จะมีสีเทาแล้วก็สีทองสีทองของ MacBook Air เนี่ยแม็กสังเกตว่ามันดูมันสีชมพูไปก็เลยไม่เหมาะกับหน้าตาเถื่อนๆอย่างแม็กเองเดี๋ยวมาดูในส่วนด้านในนะครับมีอะไรกันบ้างอันนี้เข้ามาแล้วนะครับบอดี้นะครับนี่ตัวของ MacBook Air เนี่ยก็น้ำหนักเบานะครับเพราะว่าเขาตั้งชื่อว่า Air ก็น่าจะเบาอะไรที่แบรนด์อะไรที่เกี่ยวกับ Air ทั้งหลายเขาก็คงจะหมายความว่ามันเบาเล็กอะไรเงี้ยครับนี่ด้านข้างเล็กมากเมื่อเทียบกับหน้า Mac บานกว่าอีกมาดูด้านในนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีที่ชาร์จแท่นชาร์จเล็กลงมากนะครับเดิมเนี่ยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมประมาณนี้ตอนนี้เหลือแค่นี้เกือบเท่ากับตัวชาร์จของ iPad แล้วก็สายชาร์จเป็น Type-C ดูก่อนนี่ก็จะมี Type-C
ไทป์ซีแค่2รูนะครับที่เหลือเราก็ต้องหาการ์ดรีดเดอร์หรือว่าฮับอะไรมาใส่แทนเพิ่มด้านในมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคกันด้านในนะครับว่า Mac จัดสเปคมาเท่าไหร่สำหรับตัว MacBook Air เนี่ยตัวนี้เป็นขนาด13นิ้วนะครับ13นิ้วคือเดิมแล้ว Mac มีตัว MacBook Pro 2016หรือ2000จะไม่ได้น่าจะเป็น MacBook Pro 2016นะครับตัวขนาดนี้เลยเหมือนกันแต่ตอนนั้นตอนนี้ Mac เอาไปให้พนักงานได้ใช้งานกันเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยนะครับนี่เปิดเครื่องแล้วของใหม่นี่มันหอมจริงๆทำท่านี่ระหว่างเปิดก็เปิดปึ้งเดี๋ยวแม็กตั้งค่าก่อนนะครับภูมิภาคของเราคือไทยแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจริงๆการเปิดมาปุ๊บใช้งานเนี่ยไม่ยากเลยสำหรับคนที่ใช้ Mac อยู่แล้วนะครับใส่ Apple ID ใครมีก็ใส่ไปใครยังไม่มีก็สมัครมันก็จะส่ง Apple ID หาโทรศัพท์อยู่ตั้งนานก็อนุญาตนะครับให้เข้าถึงใส่รหัสเย้แล้วก็ตั้งรหัสผ่านเครื่องนะครับปกติมันก็ตั้งคล้ายๆกันใกล้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วครับก็ใช้เวลาไม่มากนะครับสำหรับการติดตั้งนะครับเพื่อที่จะเริ่มต้นการใช้งานของ MacBook Air สัมผัสทุกอย่างนะครับยังเป็น Apple เหมือนเดิมนะครับเป็น MacBook เหมือนเดิมเลยก็คือคล้ายๆกับตัว MacBook Pro คือ Mac ดูแล้วหน้าตาแบบคือปกติ Air เนี่ยขอบจอเขาจะดูหนาๆแต่ตัวนี้เหมือน MacBook Pro เลยอะไรที่ตั้งค่าภายหลังก็ตั้งค่าภายหลังก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้จดจำเสียงนะครับก็เรียก Siri สวัสดี Siri สวัสดี Siri สแสดงรายการดาวน์โหลดของฉันสวัสดี Siri สวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างสวัสดี Siri สวันนี้ฉันต้องทำอะไรอีกบ้างแค่นี้ Siri ก็จะได้จดจำเสียงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเปิดปิดเนี่ยจะเป็นใช้สแกนนิ้วมือใครจะเปิดจะปิดนี่ต้องสแกนนิ้วมือคือต้องเป็นเจ้าของถึงจะเปิดปิดได้เนี่ยแม่ก็ใช้วิธีการสแกนนิ้วมือนิ้วชี้แล้วก็มีลักษณะการให้ตั้งค่าความมืดนะครับมืดสว่างคือแบบทีมอะไรประมาณนั้นแม็กชอบแบบมืดมืดเพื่อที่จะไม่แสบตาเวลาเปิดขึ้นมาตอนใช้งานนะครับอ่ะเป็นที่เรียบร้อยเสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคด้านในนะครับว่า Mac จัดสเปคมาเท่าไหร่ตัวนี้อัปเกรดมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็น Mac OS Big Sur นะครับเวอร์ชั่น 11.2 นะครับเป็น MacBook Air M1 ปี2020นะครับชิป Apple M1 เลยระบุมาเลยเนี่ยชิป Apple M1 หน่วยความจำ 16GBดิสเริ่มต้นเป็น Macintosh นะครับMac ซื้อพื้นที่เป็น Macintosh ก็คือ SSD นะครับซื้อพื้นที่เป็น 1TB นะครับก็คือ 1,000GB นั่นเองมีพื้นที่ไว้ดีกว่านะครับ Mac เคยมีประสบการณ์จากการซื้อพื้นที่น้อยๆในการทำงานเช่นตัว iMac Pro เองทุกวันนี้นะครับด้วยไฟล์ขนาดไฟล์งานที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยในเครื่อง1เทราไบต์ไม่พอคือ Mac ต้องเปลืองฮาร์ดดิสก์มหาศาลทุกวันนี้ที่ต้องเก็บข้อมูลถ่ายโอนคือโยนงานไปโยนงานมาก็เลยตัวนี้สำหรับพกพาก็เลยซื้อไว้เป็น1เทราไบต์ไว้ก่อนเครื่องเก่าที่ Mac ซื้อไว้ก็เป็นที่เครื่องก่อนที่ Mac ซื้อมาเนี่ยเป็น MacBook Pro เนี่ย Mac ซื้อแบบเริ่มต้นก็คือตัวนั้นน่าจะเป็น 256GB เองปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานไม่ได้แล้ว256เนี่ยแค่แอปพลิเคชันนะครับต่างๆแล้วเนี่ยคือมันก็เกือบ100กิกแล้วข้อมูลนิดเดียวไม่พอสำหรับทำไฟล์แคสซะด้วยซ้ำนะครับอาจจะใช้ได้แค่3-4ปีแล้วก็ต่อไปอาจจะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาดีแล้วก็รองรับการทำงานที่มีคุณภาพอีกด้วยนะครับสำหรับ MacBook Air แล้วเนี่ยน้ำหนักเบา
นะครับชิป M1 ที่ให้ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเป็น CPU 8 core GPU 8 core นะครับนี่คือแรงมากแรงแล้วนี่ Mac อาจจะไว้แค่แบบไว้พรีวิวดูงานแล้วก็ตัดงานนิดๆหน่อยๆไม่ถึงกับแบบตัดทั้งหมดอะไรเงี้ยแค่เอามาพรีวิวโปรเจกต์ได้เอาไว้ให้ลูกค้าดูได้ประมาณว่าเอาไปนั่งตัดต่อหน้าลูกค้าได้ตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยสำหรับดีไซน์นะครับสีตามที่แม็กบอกไปเบื้องต้นเลยก็คือมีสีทั้งหมด3สีสีชมพูไม่ใช่พูดผิดก็เป็นสีทองแต่ว่ามันดูเป็นสีชมพูแม็กก็เข้าใจว่าเป็นสีชมพูทุกครั้งแล้วก็เป็นสีเทาอ่อนอันนั้นคือแม็กก็เคยมีแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นสีสเปซเกรย์ก็คือเข้มขึ้นมาหน่อยก็สีดำๆเข้มๆนะครับเนี่ยแบบนี้เลยตัวนี้จริงๆราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่40,000กว่าบาทเองนะเดี๋ยวมาขึ้นให้ดูตัวเริ่มต้นแล้วก็เราก็เพิ่มสเปคขึ้นไปแล้วแต่การใช้งานของเราสำหรับคนที่ตัดต่อทำสีทำกราฟิกเองเนี่ยก็แนะนำให้ใช้แรมเยอะๆไว้ก่อนนะครับในคลิปหน้าเนี่ยแม็กคาดว่าแม็กจะมาอันบ็อกอีกอันหนึ่งเป็นอะไรนี่ต้องติดตามดูนะครับบอกเลย Apple นี่แหละไม่มีอะไรมาก